วัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แม่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีโอกาสได้พูดคำนี้ครั้งหนึ่งเกม World of Tanks นะครับโดยผมบารอนนี่เช่นเคยนะก็ห่างหายกับเกมนี้ไปนานมากๆเลยนะครับประมาณน่าจะ 3-4 เดือนได้แล้วนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปเกมนี้เลยนะครับเอาจริงผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้เลยนะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับถ้าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับสงสัยว่าทำไมผมถึงไม่ได้อัดคลิปของเกมนี้นะมันเริ่มมาจากคลิปล่าสุดครับของ World of Tanks ครับก็คือผมบอกไปว่าไมค์ผมเนี่ยมันช็อตนะมันเหมือนแบบเสียงช็อตมันดังมากๆนะครับผมก็เลยไม่ทำคลิปต่อนะครับผมซึ่งผมมาดูนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะสาเหตุก็คือเป็นที่คอมมากกว่าเป็นที่ไมค์นะครับคือเอาไมค์ตัวนี้ไปเสียบที่คอมอื่นมันก็ไม่มีเสียงช็อตนะสันนิษฐานว่าเป็นที่คอมนะแล้วถ้าเป็นที่คอมเนี่ยผมก็เลยไม่สามารถแก้อะไรที่มันได้นะครับผมก็เลยรอแล้วก็รอนะครับทีนี้รอนานเกินไปครับผมเลยเบื่อ World of Tanks ไปเลยนะครับผมเป็นคนที่ถ้าไม่ได้เล่นเกมไหนสักพักเนี่ยผมจะขี้เกียจกลับไปเล่นมันอะ World of Tanks ก็เป็นเช่นกันนะครับประกอบกับเกมนี้เนี่ยผมเล่นมันนานมากๆแล้วนะครับเกือบ6ปีแล้วนะที่ผมอยู่กับเกมนี้มาถึงจะมีการหยุดเล่นกลับมาเล่นหยุดเล่นกลับมาเล่นเป็นพักๆบ้างก็ตามนะครับผมแต่ว่าผมก็อยู่กับมันมานานแล้วและสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการกลับมาเล่นนะครับผมเพื่อให้หายคิดถึงกันนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รอชมเกมนี้อยู่นะครับแต่ก็ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าอย่าเพิ่งคาดหวังว่าผมเนี่ยจะกลับมาเล่นได้เหมือนเมื่อก่อนนะเพราะว่าเอาตรงๆเลยนะก็คือผมเนี่ยไม่มีไฟในการเล่น World of Tanks เลยนะตอนนี้นะครับผมและไม่รู้ว่าตอนไหนถึงจะมีไฟกลับมาเล่นได้อีกนะครับผมแต่ว่าก็จะพยายามทำคลิปออกมาได้เท่าที่ทำได้แล้วกันเนาะถามว่าผมคิดถึงรอบแทงไหมผมคิดถึงมันอยู่แล้วครับมันเป็นเหมือนเพื่อนเก่าแก่ที่อยู่กับเรามานานอะแต่ว่ามันก็ไม่ทำให้ผมอยากกลับมาเล่นอะแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างนะครับที่ทำให้ผมค่อนข้างเบื่อเกมนี้นะครับแบบระบบมันเลยอะแต่ผมเนี่ยจะไปคุยอีกทีแล้วกันนะครับตอนเล่นเนาะยังไงก็ตามครับขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะก็เดี๋ยวเราไปลงสู่สนามรบกันเลยฮะโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยครับเฮ้ยนี่มันด่านใหม่ครับผมเฮ้ยผมไม่เคยเห็นด่านนี้เลยอ่ะแหมไม่ได้เล่นแป๊บเดียวนี่อัปด่านใหม่มาแล้วนะครับชื่อด่านว่ามิงส์นะครับผมด่านนี้ชื่อคุ้นๆนะแต่ว่าไม่เคยเห็นเฉยเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้เล่นด่านนี้นะตอนนี้เล่นเป็น T150นะครับก็ถังหนักของโซเวียตนะเดี๋ยวนะมันเสียงอะไรวะผมจะได้ยินเสียงอะไรไม่รู้วะดังมากเลยครับเสียงเครื่องยนต์ของใช่ป่ะอ๋อเสียงฮอฮอโซเวียตใช่ไหมนั่นไม่แน่ใจเดี๋ยวนะแล้วผม เดี๋ยวก่อนเหมือนจะมาผิดทางหรือเปล่าเนี่ยมาวิ่งมากลางแมปแบบนี้โอ้โหสวยละสวยละเหมือนรถถังหนักเขาจะอยู่ฝั่งขวากันนะครับแล้วเราวิ่งมากลางแมปเฉยเลยอะยิงได้ไหมเนี่ยเฮ้ยโดนโดนนัดแรกของการกลับมาครับผมโดนเลยฮะด้วยปืนโซเวียตอีกต่างหากนะคัมแบ็กอิสราเอลครับสุดยอดแต่เดี๋ยวก่อนผมว่าผมจะวิ่งไปช่วยฝั่งซ้ายดีไหมเนี่ยยิงได้มาที34ตรงนี้เฮ้ยถอยไปละมันจะยิงได้นะเมื่อกี้มองไงดีวะวิ่งตามแพนเซอร์38นะไปแล้วกันนะครับแต่ผมกลัวจะโดนฝั่งต้นไม้ทางด้านขวานี่ยิงมากเลยอะเพราะเราวิ่งตรงไปเรื่อยๆนะไปก็ได้ฮะรีบดันดีกว่าครับเพราะว่าเหมือนรถถังหนักเขาจะทีมเราจะมีค่อนข้างน้อยนะอยู่ฝั่งนั้นเราดันมาผิดฝั่งไงมันสตุ๊กครับมองไม่เห็นฮะโอ้เหมือนเขาจะอยู่ลายนี้นี่ว่ะโอ้ตายก่อนอ๋อ T34 ครับขอเน้นๆอืมหายเยี่ยมแม่สะใจโอเคทีนี้เราก็รีบดันเลยครับเหมือนว่าเราจะจัดการศัตรูฝั่งนี้หมดแล้วนะถ้าเราขับตรงไปจะมีสะพานใช่ไหมเราก็เลี้ยวขวาเข้าฐานเขา
การสำรวจด่านที่ดีมากนะครับตอนนี้ค่อนข้างโชคดีนะทีมเราโหดกันมากนะไม่งั้นนี่เฮ้ยยิงได้เนี่ยก่อนเดี๋ยวก่อนยิงไว้ขออ๋อไม่โดนน่าจะเล็งให้เป้ามันเล็กกว่านี้สักหน่อยบินเสียงบินดังมากโอเคถ้าเราตรงไปนี่ก็จะเป็นฐานศัตรูนะไม่รู้ว่าจะเจอศัตรูอยู่ข้างหน้าหรือเปล่านะแต่เหมือนว่าศัตรูทั้งหมดน่าจะอยู่ในเมืองข้างหน้าเราเนี่ยครับไม่น่ามีใครมาดักรอตรงฐานหรอกเฮ้ยเห็นแวบๆนั่นตายก่อนดิเหมือนจากจุดนี้เราจะยิงเข้าเมืองได้หรือเปล่าแต่เรามองไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรฮะค่อยๆดันเข้าไปเฮ้ย VK ว่ะเฮ้ยยิงได้ว่ะต่อเป้าหุบแป๊บจัดไปโอ้โหออกขวาสาเน้นๆแหละอย่าขยับอย่าขยับเพื่อนอ๋อเขาหลบแล้วอ่ะเฮ้ยคันนี้ก็ได้โอเคเต็ม M4 ครับเฮ้ย VK เขาเห็นเราหรือเปล่าไม่น่านะซิกเซนยังไม่ขึ้นนะครับเอา M4 ก่อนแล้วกันนะบาย M4 โอเคขอวีเคอีกนัดนึงนี่ผมฟินเลยนะอย่าไปโอ้โหเกือบละเหลือวีเคคันเดียวแล้วอ่ะเขาโดนเพื่อนเรารอมาไม่น่ารอดนะครับไม่น่าได้ฮะโอเคครับจบฮะ GG ครับผมตาแหลกโอ้โหเครื่องบินนี่บินกันมันเลยนะโอเคครับตอนที่ผ่านมาผมได้อันดับที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวนะโอ้ได้ที่เท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4 5ได้อันดับที่6นะครับทำดาเมจไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็ค่อนข้างไม่โอเคเท่าไหร่สำหรับท็อปเทียร์แต่ว่าก็ตาแรกแหละหลังจากเราไม่ได้เล่นมา 3-4 เดือนอ่ะก็ได้เท่านี้ก็โอเคป่ะวะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตาหน้าฮะโอเคครับผมมาต่อเลยครับกับไทเกอร์พีนะครับผมรถถังหนักเทียร์เสร็จของเยอรมันนะครับดูครับแมตช์นี้เป็นอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะเบื่อกับเวิร์ฟแทงมากๆเลยนะก็คืออย่างเงี้ยฮะเราเล่นเทียร์7นะครับไปเจอเทียร์9เงี้ยโอ้โหคือมันน่าเบื่อลองคิดดูว่าผมจะยิงไทป์4เฮฟวี่เข้าได้ยังไงครับผมเป็นแค่ไทเกอร์พีอ่ะเขาน่าจะปรับแบบเจอกันไม่เกิน1เทียร์ก็พอแล้วผมว่านะเทียร์7เจอเทียร์8เงี้ยอย่างเงี้ยเทียร์8เจอเทียร์9นะครับยิงใส่ตรงนั้นได้มั้ยนะน่าจะยิงไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเรารีบเข้าเมืองก่อนนะครับเพราะว่าก็ต้องระวังปลายกลางนะ STA ครับขอดิอ้าวโดนปืนเยอรมันนี่มันแม่นจริงโอเคฮะได้นัดหนึ่งนี่ก็ฟินแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวว่ากันนะครับถ้าคลิปนี้ผมเล่นแย่หรือไม่ดีนะก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ได้เล่นมา 3-4 เดือนนะครับกลับมาเล่นโอ้โหข้างหน้ามี M103 นะครับกับคอมเมนต์ M103 นี่ยังพอยิงเข้านะแต่ไม่รู้ว่าพี่เบิ้ม Type 4จะมาตอนไหนดิเข้ามานี่คือแบบตัวแตกนะครับข้างหน้านี่ยังไงก็เจาะไม่เข้าผมว่ากระสุนทองไม่รู้จะเจาะเข้าหรือเปล่านะ Type 4น่ากลัวมากเดี๋ยวผมออกไปยิงดีมั้ยเนี่ยไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะมีคนซุ่มอยู่ไหมนะแต่ว่าน่าจะไม่มีนะอุ๊ยไม่มีก็บ้าแล้วเนี่ยไทเกอร์เดี๋ยวก่อนน่าจะยิงฟรีไม่ได้บอกเลยเมื่อกี้กระสุนทองนะครับยังไงก็ต้องเข้าแหละเขาจะตายแล้วแต่ว่าไม่น่าทันนะโอเคยิงตรงนี้ดีกว่าโอ้โหไม่โดนเหรอ KV3 เซ็งว่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ผมเบื่อนะครับของเกมนี้ก็คือโดนยิงกระสุนทองเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นปกติเลยอ่ะลองออกไปยิง KV3 ดิอย่าหันมาดิเพื่อนอุ้ยโชคดีเขายิงเราไม่เข้า
เราก็ยิงเขาไม่เข้านะครับอ้าวเขาไม่สนใจเสร็จครับแบบนี้ข้างป้อมเน้นๆเฮ้ยโดนเพื่อนโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยยิงมาบางแบบนี้เอ้าโดนล้อเซ็งเฮ้ยไทย4มาไทย4มาอุ้ยเดี๋ยวๆๆอ๋อเดี๋ยวนะล็อกล้อแล้วกันโอเคจัดไปเพื่อนเรายิงมันไม่เข้าครับเราได้แค่ล็อกล้อนี่แหละเยี่ยมซัพพอร์ตครับผม IS ครับผมพูดเมื่อกี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมเบื่อกระสุนทองมากๆนะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยเจอนะนานๆทีเขาจะใช้กระสุนทองกันนะครับเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคือใช้เป็นกระสุนทั่วไปอะกระสุนหลักเลยอะนะถ้ายิ่งเล่นเทียร์สูงๆนี่คือแบบทองทุกเม็ดครับผมมันน่าเบื่อครับอ๋อแต่เหมือนผมจะได้ยินข่าวมาว่าเขาจะเอากระสุนทองออกใช่ไหมเป็นข่าวมานานแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเฮ้ยไทเกอร์พีฮะโอ้โหจอดนิ่งๆแบบนี้ FK หรือเปล่าไม่รู้ฮะเก็บก่อนฮะทันไหมนัดนึงไม่น่านะไปดูว่าทันครับเฮ้ยทันเสร็จเอ้าไม่ตายโอ้โหเสียดายแหมก็ถ้าเขาเอากระสุนทองออกนะครับหรือเปลี่ยนเป็นกระสุนอื่นๆแทนผมว่าก็อาจจะน่าเล่นมากกว่านี้นะจริงผมจะแฮปปี้มากๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าโครงการนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับเพราะว่าบอกเลยว่ากระสุนทองอ่ะเป็นรายได้หลักของ Wargaming เลยก็ว่าได้นะครับผมจริงๆไม่หลักก็เกือบๆอ่ะนะโอเคเหมือนศัตรูนะครับจะรวมกันอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมฝั่งขวาเอ้ยฝั่งซ้ายของแมปสิซ้ายหรือขวาวะไม่แน่ใจเฮ้ยเนมเลสอยู่นี่เดี๋ยวนะเอาเนมเลสก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมันว่าเขาจะวิ่งไล่โปเกตโต้เรานะครับตรงข้างหลังเมื่อกี้เห็นRHM อยู่นะผมไปช่วยโปเกตโต้ก่อนเขาจะรีโหลดอยู่เฮ้ยไงงั้นอ่ะเราไปเอาเนมเลสก่อนแล้วกันนะจะเอาลงไหมวะเนี่ยต้องลงแหละเรารู้จุดอ่อนถึงมันจะหนาแต่เราก็รู้จุดอ่อนใช่ไหมโอเคเขายิงไปละแต่เขาโหลดไวนะจุดอ่อนของมันอยู่ที่วัดเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนโอเคหันข้างแบบนี้ตายอุ้ย HM เมื่อกี้เป้ามันขยายนะครับนัดแรกน่าจะไปโดนล้อนะมันจะเล็งตรงเหนือล้อนะครับมันจะมีช่องว่างอยู่นะว่าน่าจะไปโดนล้อก็เลยไม่เข้าเจ๋งเลยโอเคเหมือนข้างเหมือน T95จะน่าจะอยู่ในคูข้างหน้านะครับเขาไม่น่าไต่ขึ้นไปฐานเราได้หรอกเพราะมันอืดมากนะไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับต้องให้เพื่อนเราเข้าไปดูนะไม่น่ามีปัญหาครับผมเราเหลือกันเยอะมากนะครับไม่นะ QR ดี QR เดี๋ยวเพิ่งแคปโอ้โหเอาคืนไหมไม่โดนเอ้ยไม่เข้าหรือไม่โดนก็ไม่รู้แม่ออกไม่เขาเก็บดาเมจก่อนจบเฉยเลยดีไม่ตายเฮ้ยแต่นี้ก็ไม่เลวนะได้เหรียญความเชี่ยวชาญระดับ2มาเลยนะครับกับไทเกอร์พีนะได้อันดับที่4ของทีมนะครับเรื่องของ EXP ก็ไม่เลวครับตอนนี้ใช้ได้อยู่โอเคเดี๋ยวเจอกันตาหน้าฮะเอาแล้วครับผมมาต่อกันเลยครับไปก็ตอนนี้เราอยู่กันในออบเจกต์252Uนะครับผมดีเฟนเดอร์นะรถถังคันโปรดของผมเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้เป็นท็อปเทียร์ด้วยหวังว่าจะทำอะไรดีๆได้นะถ้าถามความรู้สึกผมนะครับหลังจากเล่นรอบแทงค์มาหลายตาแล้วถามว่าอยากกลับมาเล่นบ้างมีความอยากกลับมาเล่นบ้างหรือยังผมก็บอกเลยว่าพูดตรงๆนะว่าก็ยังไม่ค่อยครับผมยังไม่มีแบบแรงกระตุ้นที่อยากกลับมาเล่นแบบเมื่อก่อนเท่าไหร่นะ
หลังจากไม่ได้เล่นมานานนะครับพอกลับมาเล่นนี้ดูภาพเกมที่ภาพสวยมากจริงแต่ว่าภาพสวยมันก็ไม่ได้มีผลต่อการเล่นเท่าไหร่นะความอยากเล่นเท่าไหร่นะครับโอเคเหมือนข้างหน้าจะเราต้องเจอของโหดครับผมมีออบเจกต์252 UT32 ด้วยนะกับทางหนักเทียบ 8-2 คันนะครับก็ IS มั้งถ้าเห็นไม่ผิดเมื่อกี้นะIS ก็มาครับน่าจะวิ่งผ่านเฮ้ยโดนเต็มๆโอ้โหมันติดล้ออ่ะป้าเออเขายิงใครอ๋อเขายิงคนข้างหลังเราโหลดลูกทองนะครับต่อไปเดี๋ยวผมไปดูตรงนี้ก่อนโอ้ยิงละอ๋อหลบอะไรโดนด้วยเราต้องถอยแล้วอย่าโอเคตัวปัญหาสุดๆของไลน์นี้ผมว่าน่าจะเป็นออบเจกต์252Uนะถ้าจัดการเขาได้นี่น่าจะชนะไลน์นี้ได้นะครับเฮ้ยออกมาดิออกมาดิเอาลองกระสุนทองหน่อยดิฮะหนาๆเนี่ยมั่นใจในความหนาตัวเองหรือเปล่าเพื่อนไม่ยอมมาเว้ยดูแล้วน่าจะเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ว่ะมุมมันไม่ได้อ่ะกระสุนทองก็เจาะไม่เข้านะครับถ้ามุมแบบนั้นดูแล้วน่าจะยาวครับเกมนี้แม่แล้วเขาแบบปักหลักเลยอ่ะโอเคเหมือน252Uเขาถอยไปแล้วนะนี่เดี๋ยวนะทำไมเขาถึงถอยไปวะที32ยังอยู่ไหมเฮ้ยเขาดันออกมาเสร็จบอกเลยมาแล้วลบไม่เข้าเว้ยเราก็หนาเหมือนกันแหละFPG ลงไปน้อยก็ได้สตันฮะพอยิงโอ้ยบ้าออกมาแบบนี้เต็มไปดิเดี๋ยวซ่อมล้อถอยก่อนอู้ตื่นเต้นอ่ะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นแบบนี้มานานแล้วนะครับโอ้ยเขาใส่สเปรย์ออกมาว่ะมาเลยยิงไม่ได้ว่ะอ๋อไม่น่าเล็งนานไปเดี๋ยวเปลี่ยนเป็น HE แล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะตกใจนึกว่าคนมาข้างหลังเขามาจากข้างบนนะครับลงมาไม่ได้หรอก50จะได้เรามาแค่2นัดอ่ะที่ข้างบนนี้คงไม่ลงมาครับเขายิงเราไม่ได้หรอกเขาแค่มาส่องดูนะเฮ้ยมันอย่าพึ่งโอ้โหบ้าเฮ้ยเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวจะไปไหนวะโอ้โหเดี๋ยวล้อเซ็งเมื่อกี้ใครโดดลงมาแวบๆความคิดที่แย่มากผมไปยิง P32นี่ก่อนอุ้ยใครเห็นโอเคเขาอยู่ตรงนี้ครับอยู่กับ T32นะงั้นผมไซส์สเครปยิง T32 ก่อนแล้วกันนะยังไงเพื่อนยิงไหมยิงมาหน่อยไหมแน่เขารู้ว่ะล้อยากจังมาอีกแล้วสตุ๊กครับคราวนี้เอ้ยไม่ใช่อันนี้มันแพนเซอร์ยักษ์แพนเซอร์นี่ว่ะเขาลงมาไม่ได้นะแต่เขามาสอบเราได้นะครับสวยละออกมาดิมาดิเฮ้ยล่วงตกไปโอเคว่าแล้วมันต้องออกมาตอนนี้หลบไม่ทันยังไงอีกนัดเดียวผมไม่ยิงไอ้ยักษ์แพนเซอร์ตรงนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนออกมาดิ
โอ้ยบ้าเฮ้ยยุโอเค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 ตายอ้าวทีสามสองยิงครับอะไรโอ้โหนี่ขนาดได้500ดาเมจเลยนะเนี่ยก็ยังไม่ตายอ่ะสวยแล้วแต่ผมว่าไม่รู้ว่ะเลือดเรา200กว่าโอเคเสร็จบอกเลยเน้นๆไปดีฮะจ๊ะเยสนิจดับฝันโอ้โห SCG 3คันตานี้ถึงว่าโอ้วิไฟกำลังลุกเลยเมื่อกี้ดับเลยไฟมอดเลยครับแต่ว่าทานี้ผมสนุกอยู่นะโหแล้วดูซากรถเต็มเลยไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนโดดเหวตรงนี้ถึง3คันนะครับผมโอเคโอ้โหจริงดิเอาจริงดิพวกนายเสมอเฉยเลยครับตาเมื่อกี้ถึงว่าทำไมมันนานๆกว่าจะมันจะจบเกมนะครับคือผมออกมาก่อนจะจบเกมไงผมขี้เกียจรอไม่น่าเชื่อจะเสมอได้คือทีมเราดูได้เปรียบมากเลยนะก่อนผมจะออกมายังอุตส่าห์เสมอได้นะโอ้โหเสียดายว่ะเซ็งอ่ะดวลดาบครับได้ที่2นะครับโอ้โหสกอร์เปียนนี่อยู่ยันท้ายเกมนะเขาเหลือยูเดสคันหนึ่งนะครับผมเฮ้ยเซ็งไปดีตานี้แล้วก็จีจีครับผมเอาละครับผมสำหรับการเล่น World of Tanks ในวันนี้นะครับก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะกลับมาเล่นกันให้พอหายคิดถึงนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเอาพูดตรงๆเลยนะครับว่าผมยังไม่มีกระจิตกระใจจะเล่น World of Tanks เลยนะครับกลับมาเล่นครั้งนี้ก็เพราะว่าเห็นเพื่อนๆหลายๆคนก็ขอกันเข้ามานะเห็นไถ่ถามกันมาว่าเบื่อ World of Tanks แล้วเหรอไม่เล่น World of Tanks เลยอะไรอย่างงี้ก็เลยมาเล่นให้สักหน่อยนะครับผมก็จะได้หายคิดถึงกันเนาะกับเกมนี้นะครับถามว่าผมอยากกลับมาเล่นไหมก็ยังไม่อยากครับจริงๆยังไม่ค่อยอยากกลับเท่าไหร่นะมันเหมือนอิ่มตัวช่วงนี้นะครับแต่ว่าก็จะพยายามกลับมาเล่นแล้วก็ทำคลิปประมาณนี้ออกมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าผมก็เล่นได้ประมาณนี้แหละนะครับฝีมือก็อาจจะไม่เท่าเมื่อก่อนนะครับผมนี่ก็ต้องขอโทษเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะยังไงก็ตามครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับเพื่อนๆที่พี่น้องๆทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนคลิป World of Tanks ของผมมาโดยตลอดนะครับอันนี้ไม่ใช่คลิปส่งท้ายหรือคลิปลานะครับจะมีคลิป World of Tanks ออกมาอีกนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะออกมาตอนไหนเท่านั้นเองนะครับยังไงก็ตามครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บารอนี่บายฮะ